นางสาวมินทิตาโสภาเจ้าของร้านตายายชมทุ่งเปิดเผยร้านตายายชมทุ่งยังเปิดให้บริการตามปกติพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเข้าร้านมีการสแกนไทยชนะมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและเครื่องมือวัดอุณหภูมิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ทั้งนี้ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อร้านเป็นอย่างมากลูกค้าเดินทางมาใช้บริการน้อยลงเนื่องจากทุกคนมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นเพื่อความอยู่รอดทางร้านได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการลูกค้าโดยเปิดรับออเดอร์ขนมถ้วยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเพราะเป็นสูตรโบราณที่ทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเปิดสั่งจองผ่านทางเพจตายายชมทุ่งทั้งบริการจะส่งถึงที่หรือเดินทางมารับด้วยตนเองถึงร้านแต่หากลูกค้าต้องการสัมผัสบรรยากาศร้านคาเฟ่กาแฟสไตล์ทุ่งนาสามารถเดินทางมาใช้บริการได้ตามปกติเพราะทางร้านมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอย่างชัดเจนนอกจากกาแฟขนมถ้วยที่ตายายชมทุ่งยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขารสเด็ดไว้บริการลูกค้านั่งทานในสวนมะพร้าวพร้อมรับลมเย็นๆสบายจากธรรมชาติขนมถ้วยนะคะแต่ก่อนนี้เราก็ทำขายที่ร้านค่ะทำขายที่ร้านปลาคือไม่ได้มีส่งที่ไหนเพราะว่าทำขายที่ร้านทุกวันแล้วก็จะขายดีช่วงวันหยุดก็ผลิตไม่ทันก็เลยต้องทำขายเฉพาะในร้านคือถ้ามาตายายชมทุ่งจะต้องทานขนมถ้วยเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็คือขายที่นี่ที่เดียวแล้วก็มาถูกช่วงโควิดเนาะค่ะโควิดก็จะเงียบลูกค้าก็จะไม่ค่อยมาที่ร้านแล้วก็โปรโมทขนมถ้วยผ่านเพจของตายายชมทุ่งแล้วก็มันก็จะมีเพจอีกเพจนึงที่สร้างมาตั้งแต่ก่อนจะมีร้านตายายชมทุ่งคือขนมถ้วยโบราณค่ะสูตรตายายก็จะโปรโมทลงเพจตัวเนี้ยแล้วก็พี่จะมีไลน์กลุ่มส่วนนึงที่สำหรับบุคลากรที่ทำงานแถวมออุบลค่ะเขาก็จะสั่งแล้วก็พี่ก็จะเปิดจองว่าถ้าลูกค้าจะสั่งขนมถ้วยก็คือแจ้งทางผ่านอินบ็อกซ์ของค่ะผ่านอินบ็อกซ์ของเพจตายายชุมทุ่งหรือไม่ก็เพจของขนมถ้วยโบราณก็จะมีลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วเขาก็มารับเองบ้างไปส่งบ้างค่ะช่วงนี้จะทำประมาณนี้ค่ะตอนนี้ออเดอร์เป็นยังไงบ้างหลังโควิดก็หายไปประมาณ 40-50% ค่ะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ออกมาเที่ยวเนาะค่ะลูกค้าไม่ออกมาเที่ยวก็ถ้าเขาออกมาเขาก็ต้องทานขนมแต่ว่าเขาไม่ออกมาแล้วก็อ่ะใช่ค่ะบางครั้งก็บางที่เขาก็ต้องการให้ส่งบางครั้งก็บอกว่าเขามารับเองก็จะอาศัยวิธีนี้ตอนนี้ส่วนทางของตายายชมทุ่งเองเนี่ยเห็นมีมาตรการในการคุ้มครองป้องกันโควิดด้วยใช่ค่ะตั้งแต่ทางเข้าเลยก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิลงชื่อลูกค้าลงชื่อเบอร์โทรแล้วก็มีสแกน QR code ของอะไรนะไทยชนะค่ะก่อนเข้าร้านถ้าใครไม่สะดวกเขียนชื่อก็สแกนของไทยชนะเข้ามาค่ะก็คือลูกค้ามาก็สบายใจได้ใช่ค่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือทุกจุดของที่ทุกร้านจะวางแอลกอฮอล์ไว้ค่ะสำหรับตายายชมทุ่งร้านคาเฟ่กาแฟสไตล์ทุ่งนาตั้งอยู่ในเขตอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีสะพานไม้ทอดยาวสีรุ้งสดใสไปยังตัวคาเฟ่มีซุ้มศาลาพักร้อนตั้งอยู่เรียงรายเป็นระยะมีหอคอยขนาดย่อมอยู่ปลายนาเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวถ่ายรูปซึ่งทางร้านได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อเอาใจลูกค้าที่อยากนั่งทานอาหารพร้อมรับลมเย็นๆกลางทุ่งนานอกจากนี้บริเวณทางเดินมีการนำร่มสีสันต่างๆมากางบังแดดบังฝนให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มลูกเล่นเปลเหล็กต่อออกไปจากตัวร้านกาแฟให้เด็กๆลงไปนอนดูท้องฟ้าแบบฟินๆร้านตายายชมทุ่งตั้งอยู่ที่บ้านดอนกลางใต้อำเภอวารินชำราบทางเข้าจะอยู่ระหว่างโรงเรียนบัววัดและศูนย์สุขภาพเขต10เลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดงขับมา 1.5 กิโลเมตรก็ถึงอีก1เส้นทางเข้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าข้างโรงเรียนบ้านก่อขับตรงไปเรื่อยๆจะมีป้ายบอกทางตลอดจนถึงร้านตายายชมทุ่งร้านเปิดบริการ 8:00 น.ถึง 1:00 น.ทุกวันหากมาไม่ถูกโทรสอบถามได้ที่เบอร์080-223-5399เดินทางถ้ามาจากส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเขาจะมาเที่ยวโดยเฉพาะก็จะมาจากอำเภอเมืองแล้วก็จะแนะนำว่าเขามาอำเภอเมืองก็คือขับรถมาทางอำเภอวารินผ่านตลาดเจริญศรี
ผ่านตลาดเสด็จสีมาก่อนเส้นทางถึงมออุบลค่ะก็จะถึงใช่ค่ะไฟแดงไฟแดงโรงเรียนฝั่งขวามือจะเป็นโรงเรียนบัววัดให้เลี้ยวขวามาเลยเลี้ยวขาเข้าซอยจะอยู่ระหว่างโรงเรียนบัววัดกับอนามัย10ค่ะขับเข้ามาประมาณกิโลครึ่งก็จะมีป้ายบอกตลอดทางค่ะมันแล้วก็มีอีกทางนึงคือถึงโรงเรียนบัววัดปุ๊บเลี้ยวขวายูเทิร์นกลับไปจะไปเข้าทางบ้านดอนกลางใต้ค่ะก็จะขับเข้ามาจะมีป้ายบอกทั้ง2ทางแต่ถ้าสมมติลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาทางศรีสะเกษก็มาแยกตรงเลี้ยวขวาตรงใช่ๆค่ะตรงเค้าเรียกอะไรเนาะแยกตรงน้องตะโพนค่ะผ่านบิ๊กซีผ่านแมคโครผ่านบิ๊กซีมาแล้วก็มาผ่านโรงเรียนบ้านก่อค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยระหว่างซอยทางเข้าเลี้ยวซ้ายโรงเรียนบ้านก่อเลยขับประมาณ3กิโลก็จะมีป้ายบอกตลอดทางค่ะเบอร์โทรติดต่อค่ะเบอร์โทรติดต่อเบอร์0802235399ค่ะติดต่อร้านตายายชุมทุ่งค่ะ